มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยบริษัทนำเที่ยว JTB Bangkok Samurai Wi-Fi กำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยผมเจอคนสำคัญฮะผู้ที่ช่วยเราออกแบบเส้นทางมาเที่ยวที่นี่ครับคนนั้นก็อยู่ในนี้ฮะใครเอ่ยเข้ามาดูน้องเอ๋ฮะก็เป็นเจ้าหน้าที่จาก JTB Thailand ครับคุณผู้ชมเป็นผู้ที่ช่วยเราดีไซน์เส้นทางที่แบบว่าเป็นโลกใหม่จริงๆให้ทุกๆคนได้เห็นน้องเอ๋ครับ JTB Thailand เนี่ยหลักๆแล้วทำหน้าที่อะไรครับที่เมืองไทยเนี่ยก็จริงๆทำตั้งแต่อินบาวด์เอาบาวด์แล้วก็เนี่ยแหละค่ะพาลูกค้ามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นด้วยคนไทยก็เพิ่งเริ่มทำได้5ปีหลังแต่จริงๆแล้วค่ะ JTB อ่ะค่ะเปิดบริษัทแม่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นเปิดมาแล้ว105ปีเป็นไงล่ะคุณผู้ชมพวกเรานะเวลาเดินทางทั้งทีหนึ่งต้องมีความมั่นใจครับว่าการเดินทางเนี่ยจะต้องมีความสุขสนุกปลอดภัยกินดีนอนดีเที่ยวดีนะครับและบินดีด้วยในทริปนี้ถือว่าเป็นทริปที่เพอร์เฟคครับผมต้องยกเครดิตให้ JTB ครับเพียงเราแค่สะกิดว่าผมอยากได้เส้นทางแนวใหม่ไม่ซ้ำใครได้ไหมเหมือนเรามาเที่ยวกันเองคัสตอมไมซ์เลยฮะเลือกเส้นทางเนี่ย1 2 3 4 5แล้วเขาก็ไปดีไซน์ให้ครับแล้วก็ออกมาแบบนี้รู้สวยมากๆเลยก็ยังต้องขอบคุณ JTB ด้วยครับนะฮะที่ทำให้พวกเราได้มาถ่ายทอดถ่ายทำรายการแล้วได้พาสมาชิกมาร่วมทริปนี้ด้วยถึง30กว่าคนเลยทุกคนมีความสุขมากเลยเนาะค่ะยังไงตามเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวหมู่บ้านนี้ต่อครับยังมีจุดชมวิวที่จะพาขึ้นไปดูครับว่าเมื่อมองลงมาแล้วหมู่บ้านแห่งนี้ครับมีหิมะปกคลุมหลังคาบ้านนั้นจะสวยยังไงครับเนี่ยคุณผู้ชมครับเวลาเดินขึ้นบันไดนะในหน้าหนาวเนี่ยต้องระวังมากๆครับสังเกตพื้นส่วนที่เป็นน้ำแข็งนะครับมันจะเป็นสีเทาๆขุ่นๆวิธีเดินนะครับอย่าไปเหยียบมันลื่นมากถ้าเหยียบส่วนที่เป็นหิมะนะมันจะเกาะเท้าอยู่ติดอันนี้เป็นวิธีเดินที่ถูกต้องครับโดยเฉพาะการขึ้นสู่ที่สูงหรือเดินเท้าพื้นราบก็ตามถ้าเจอน้ำแข็งแบบนี้อย่าไปเหยียบมันเด็ดขาดนี่เป็นไงล่ะนี่คือมุมไฮโซที่สุดเลยครับบอกแล้วฮะมีหลายคนไม่ยอมขึ้นมาผมต้องไปลากขึ้นมาฮะพอขึ้นมาพูดโอ้โหขอบคุณเลยอ่ะบอกว่ามันสวยจริงๆพอมาบนนี้ครับเห็นหลังคาที่มันนวลเนียนหน้ากอดหน้าลงไปลื่นถลายหน้าลงไปกระโดดใส่อ่ะมันนุ่มมันนวลมากๆเลยครับดูสิแล้วนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ครับเดินมาถึงที่หมู่บ้านอย่างนี้แล้วก็จะต้องเดินเข้ามาข้างในสุดนะครับตรงนี้จะมีศาลเจ้าเดินเท้าขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วคุณจะได้เห็นมุมที่ถือได้ว่าเป็นอันซีนมุมที่ถือได้ว่าสุดยอดที่สุดถ้าไม่ได้มามุมนี้นะคุณผู้ชมนะถือว่าพลาดนะอยู่ข้างล่างมันไม่เห็นไงบางอย่างต้องดูแบบเบิร์ดไอวิวฮะเราจะได้ความรู้สึกจะได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองครับและนี่ครับหมู่บ้านโอกุจิจุกุสวยมากมากครับเมื่อกี้สวยใช่ไหมครับแต่ก่อนเดินทางต่อเราต้องแวะทานข้าวก่อนนะตอนนี้เรายังอยู่ทางด้านแบบพูดง่ายๆภาษาบ้านๆเลยเราเป็นส่วนชนบทนะครับก็ได้เมนูชุดเซตฮะเป็นเซตชื่อว่าโซซากุเรียวริครับแล้วก็จะมีเทมปุระนะครับคุณผู้ชมหลายคนคงจะงงใช่ไหมอยู่เมืองไทยเนี่ยถ้าพูดว่า
เทมปุระเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าใจถึงตัวกุ้งทอดอย่างเดียวจริงๆแล้วอาหารประเภทเทมปุระนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอาทุกอย่างมาทอดได้ไม่ว่าจะเป็นผักนะครับเป็นฟักทองเป็นมันเป็นอะไรก็ตามนะครับก็เอามาทอดด้วยน้ำมันที่แบบแรงร้อนๆ นะครับแล้วก็ใช้เวลาทอดไม่นานนะครับก็จะเป็นสูตรของเขาโดยเฉพาะความรสชาติความหวานของฟักทองมันยังคงอยู่ความหวานของกุ้งที่ทอดมันก็ยังคงอยู่แล้วก็มีความนิ่มอยู่ในตัวครับอันนี้จะเสิร์ฟมาพร้อมกับปลาอายุมารอบนี้ฮะทานปลาอายุบ่อยมากอร่อยเมื่อกี้กินที่หมู่บ้านนะครับก็เป็นปลาอายุเหมือนกันครับที่นี่ก็จะเจอมาเป็นรูปเซตแบบนี้สวยน่ารักเขาจะหมักเกลือมาแล้วแล้วก็ไปย่างเลยนะครับก็ได้รูปทรงเป็นแบบนี้ครับเห็นมีกระจุ้งกระจิ้งอย่างนี้เอาเข้าจริงๆอิ่มนะเดี๋ยวเราไปดูต่อครับต่อไปเราจะไปสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่ามาญี่ปุ่นแล้วต้องแวะไปถ่ายให้ได้แล้วที่นี่ภายในครึ่งชั่วโมงกลิ่นไม่อั้นอ่ะเป็นลูกอะไรเหรอไม่รู้เดี๋ยวพาไปดูครับขอกินก่อนนะตอนนี้เรามาถึงที่ฟาร์มสตรอเบอรี่ครับข้างๆนี่คือ grass house ที่ใช้สำหรับปลูกสตรอเบอรี่ครับในช่วงที่มีหิมะตกนะครับมันก็จะไม่สามารถเข้าไปก่อกวนหรือทำลายพืชผลได้ดังนั้นฮะการมี grass house แบบนี้ก็จะช่วยทำให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ดีมากๆครับสังเกตได้ว่าตอนนี้จะมีหิมะกองอยู่ด้านข้างใช่ไหมครับทั้งในอบอุ่นไม่หนาวเย็นเท่าอยู่ด้านนอกอย่างแน่นอนแล้วก็ยิ่งวันนี้มีแดดด้วยนะครับก็จะยิ่งทำให้อากาศไม่ร้อนเกินไปข้างในก็จะมีอุณหภูมิที่สมบูรณ์ทำให้สตรอเบอรี่ครับมันเจริญเติบโตเพราะในนี้เขาจะมีเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจด้วยนั่นคือผึ้งเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่เราเที่ยวกันไปมากมายวันนี้ก็พาสมาชิกครับมาเก็บสตรอเบอรี่ของญี่ปุ่นเป็นสายพันธุ์ซาชิโนกะลงมาปุ๊บเจ้าตัวน้อยฮะเจ้าของสวนก็แจกกระดาษพับเป็นตะกร้าเล็กๆครับสำหรับที่ให้พวกเราใส่เศษของสตรอเบอรี่ที่ทานแล้วหรือจุกอย่างเช่นอย่างนี้ครับนะเขาไม่ทิ้งพื้นนี่ให้เก็บอยู่ตรงนี้นะครับทั้งสวนเนี่ยกินเลยไม่อั้นอันนี้ไม่อั้นจริงๆเราเริ่มกันเลยดีกว่านะดูแล้วเนี่ยเยอะมากจริงๆความสูงอยู่ที่หัวเข่าเราเลยนะเนี่ยเยอะไปหมดเลยกินได้เขาบอกว่ามีคนถามผมกินสีไหนใครจะกินสตรอเบอรี่สีขาวก็กินไปครับใครจะกินสีแดงก็ทานได้ตามสะดวกตามใจชอบเยอะมากๆคุณผู้ชมเนี่ยดูดิดูนะทีเด็ดนะเขาทำอย่างนี้ครับได้เลยง่ายๆมาเป็นจุกๆอย่างนี้เลยครับไซส์มีทุกแบบที่คุณจะกินตอนนี้ขอตัวมัมสตรอเบอรี่ฮะอย่าดูบรรยากาศกับแฟนคลับรายการโลกใหม่ที่มาร่วมขบวนการสนุกของเราด้วยครับว่าเขามีความสุขแค่ไหนในการร่วมเดินทางแบบนี้ครับล็อกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยขอชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้ว่าลองไปดีเหนื่อยหลังจากที่เดินเซอร์เวย์ฮะผมปักหลักอยู่ตรงเนี้ยนั่งกินตรงนี้มันมีเยอะมากตลอดลาวเนี่ยนะคุณผู้ชมลูกก็ใหญ่หวานก็หวาน
อร่อยฮะคุ้มมากเลยส่วนเนี้ยกินไม่อั้นจริงๆคือไม่มีงกอ่ะแต่มีกดแค่ครึ่งชั่วโมงคุณกินแค่ไหนกินไปเลยนะแล้วก็จะมีบางแปลงที่บอกว่าเขาปิดไว้ไม่ให้กินนะเราต้องซื้อสัตว์นะญี่ปุ่นเขาบอกว่าพวกเนี้ยเขามีสีเหลืองอยู่เนี่ยรอยมันโตไงเดี๋ยวนักท่องเที่ยวชุดอื่นมาเขาจะได้มีกินบ้างดังนั้นตรงเนี้ยเราเป็นคนไทยเราก็ต้องไม่เสียชื่อนะเราญี่ปุ่นเขามีเรื่องของวินัยสูงครับเราก็ต้องมีวินัยตามกติกาเขาด้วยเช่นกันผมปักหลักแล้วอยู่ตรงนี้แหละเยอะจริงจริงนี่คือเป็นเขาเรียกอะไรผู้ช่วยในการขยายพันธุ์สตรอเบอรี่ฮะผึ้งที่อยู่ในเนี้ยมันจะตอมมาตอมเงี้ยแล้วไปผสมพันธุ์ดอกนี้แล้วมันก็จะแบบมีลูกโตๆออกมาแบบนี้เลยเนี่ยเขาใช้ธรรมชาติในการสร้างสรรค์พืชผลแถวนี้ครับด้วยสัตว์ธรรมชาติพืชธรรมชาตินะแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในนี้นี่มีผึ้งอยู่เต็มเลยนะเราจับไม่ได้เดี๋ยวมันฟุ้งขึ้นมามันตกใจอ่ะจะยุ่งเลยนะคุณผู้ชมนี่เป็นรังผึ้งจริงๆนะครับก็ถือได้ว่าที่นี่มีการขยายพันธุ์สตรอเบอรี่โดยธรรมชาติจริงๆเด็ดทานได้เลยไม่มีสารเคมีนี่สุดยอดสุดยอดเลยครับ